1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดวิถีใหม่หรือ New Normal หรือวางแผนการเดินทางเผื่อเวลาในการเดินทางซื้อหรือจองตั๋วโดยสารผ่านช่องทางการจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้าหลีกเลี่ยงการซื้อตั๋วโดยสารณสถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อลดความแออัดลงทะเบียนการเดินทางในระบบบันทึกข้อมูลผู้โดยสารหรือกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อนอกจากนี้ขอให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทางมันล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคห้ามลงจากรถระหว่างทางหรือในสถานที่ซึ่งไม่ใช่ที่หยุดหรือจอดตามที่กำหนดไว้และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัดด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก